Saving Mr. Bank เป็นภาพยนตร์เรื่องที่3ที่ถ่ายทำที่ดิสนีย์แลนด์โดย2เรื่องก่อนหน้านี้คือ That Thing You Do ผลงานกำกับเรื่องแรกของทอมแฮงค์ผู้รับบทวอลต์ดิสนีย์ส่วนอีกเรื่องคือ40 Pounds of Trouble ทุกหยดซ่าโซดาสีนี่คุณโหลดแอปสิ่งสำรานมาใช้แล้วเนี่ยเจ๋งไหมชอบไหมเวลาผมเนี่ยหาร้านไม่ได้เนี่ยผมก็จะเปิดแอปนี้แล้วผมก็จะรู้ว่าเอ้ยบางที่เนี่ยโอเคเรารู้อยู่แล้วว่ามีร้านอะไรบ้างแต่ผมชอบลองของแปลกๆผมก็เลยจะคอยหาร้านใหม่ๆเรื่อยๆแล้วอย่างอันนี้มันสะสมแต้มได้ไงพอสะสมแต้มปุ๊บผมก็ได้ส่วนลดได้ส่วนลดผมก็มีสิทธิพิเศษมากมายมากเลยโอ้โหโอ้โหตอนนี้คุณกลายเป็นกูรูแบบแอปสิ่งสำราญเลยนะเนี่ยแน่นอนเดี๋ยวทำรายการหน้าเดี๋ยวสิ่งลงนะรู้ยังรอแอปนี้เนี่ยมีอะไรดีๆอีกเยอะทำไงบ้างคุณก็หาเพื่อนใหม่ได้หาร้านอาหารใหม่ได้แล้วก็มีได้ส่วนลดแล้วยิ่งคุณเช็คอินนะเช็คอินปุ๊บได้พอยต์เพิ่มด้วยแล้วคุณก็สะสมแต้มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆๆๆเอาไปแลกเป็นส่วนลดไงเห็นไหมล่ะได้ส่วนลดได้ทุกอย่างได้ทั้งขึ้นทั้งร่องนะฮะสำหรับใครนะฮะที่ชอบการแฮงเอาท์นะฮะนี่เลยมีแอปดีๆนะฮะมาแนะนำกันกับสิ่งสำราญซ่าเน็ตเวิร์กคืนนี้นะฮะใครที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนเนี่ยเราก็สามารถเลือกร้านได้นะฮะเป็นร้านที่อยู่ในระยะ300เมตรนะครับนี่นะก็จะมีบอกไว้เลยบอกว่าถ้าเช็คอินซ่าทุกครั้งเนี่ยรับส่วนลดเลยนะ 10% แล้วก็คะแนนสะสม5คะแนนนะฮะก็นอกจากนี้นะฮะเวลาเราเช็คอินแล้วเนี่ยก็จะมีสิทธิประโยชน์นะฮะสิทธิพิเศษมากมายให้ด้วยนะครับนี่แหละฮะคือความพิเศษของสิ่งสำราญซ่าเน็ตเวิร์กเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะผมมีเทรนด์อันนึงที่แบบโหสปอตมาปุ๊บแล้วแบบมันใช่เลยฮะคืออะไรคือไอ้นี่ไงคุณเคยไปไหมฟลายบอร์ดเคยทำไหมไอรอนแมนเหมือนไอรอนแมนเลยที่มันเป็นใช้แรงดันน้ำแล้วพุ่งตัวขึ้นมามีที่เมืองไทยนะที่ไหนนะอะไรบัดดี้โอเรนทัลริเวอร์ไซด์ใช่เลยครับอันนั้นแหละฮะอยากไปไหมอยากไปถ้าอยากไปฮะกับช่วงนี้เลยครับช่วงเทรนด์สปอตติ้งบายโซดาสิงห์ครับไปกันเลยกี่โมงกี่ยาวแล้วเนี่ยคุณนี่คุณท่านรู้ไหมเนี่ยเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเรียกว่าคุณท่าน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 แล้วทำไมถึงทำตัวเยี่ยงอย่างนี้ฮะคุณท่านจะมาตีตัวเสมอท่านได้ยังไงท่านน้ำลายติดปากขำนี่เราอยู่ที่บันดี้ออเรนทัลริเวอร์ไซด์ใช่แม่น้ำนี้แหละฮะที่วันนี้เนี่ยเราจะทำกิจกรรมกิจกรรมอะไรกิจกรรมในน้ำนี่รู้ไหมเนี่ยห้องเนี้ยเขาเรียกว่าดีลักซ์ริเวอร์วิวความพิเศษของห้องนี้คืออะไรคือมันติดนี่ไงมันติดแม่น้ำเนี่ยริเวอร์วิวอ่ะโอ๊ยโอ๊ยมาบ้านไม่ใช่เนี่ยคือปลาท่องโกยัดไส้นะครับไส้กุ้งนะฮะเยอะขึ้นมากตักดิเนี่ยกุ้งฝอยคุณใส่อะไรบ้างต้องใส่มะนาวไปใส่ปากเลยเร็วๆไม่มันต้องปรุงก่อนดิเปิดหน่อยสิฮะเปิดอะไรฮะก็เปิดไงก็นี่ไงก็เราจะเปิดช่วงว่าตอนนี้เรากำลังจะเล่นฟลายบอร์ดแล้วจริงๆชุดผมมาได้สุดแล้วนะดูรองเท้าดิได้ปะจะเล่นไหมเนี่ยวันนี้เอาเล่นสิแล้วไหนล่ะเล่นยังไงล่ะโอ้มันคือเป็นเครื่องเล่นยังไงมันเป็นเครื่องเล่นถ้าพูดครับมันเป็นท่าต้มหรือมันจากอิตาลีครับผมเป็นอิตาลีไอรอนแมนอะไฟบอร์ดนี่มันต่างอะไรกับนัดบอร์ดฮะ
อะไรอะไรอะไรไม่เข้าใจเอาใหม่5 4 3 2เอาใหม่ดิยังไงอิตาลียังไงเนี่ยก็คือต้มเนยครับผมแล้วก็เรานำเข้าเข้ามาครับผมมันต้องใช้อะไรเล่นบ้างก็ไฟบอร์ดต้องเล่นคู่เจ็ตสกีอย่างเดียวคือใช้ตัวส่งจากแรงดันเจ็ตสกีครับผมส่งขึ้นไฟบอร์ดลอยขึ้นฟ้าโดยการบังคับของคนบังคับว่าเราอยากขึ้นปุ๊บเราบอกเขาว่าจะขึ้นแล้วนะใช่เราต้องคุณเล่นต้องเข้าขาผมไงว่าขึ้นเราจะถามว่าขึ้นพอไหมสูงพอไหมเล่นท่าได้ไหมอะไรไหมเพราะถ้าเกิดคงคับไม่เป็นคุณสามโอ้โหสุดสายนะสุดสายเลยไอ้เนี้ยอยู่ที่ขาคุณคุณจะไปซ้ายขวาคุณก็นอนแล้วจะพ่นไปมันไปตามทางเหมือนเราเป็นปลาเลยแล้วเวลามันสายเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะคือการย่อขาสมมติว่าคุณยืนไปอะไรเงี้ยเลี้ยวซ้ายขวาคืออ๋อเรากดเอาเองใช่เหมือนกับเล่นเหมือนเล่นไอ้บอร์ดอะถ้าเกิดเราอย่างจะเล่นท่าอย่างเงี้ยเขามีท่าอะไรบ้างจะมีท่าโลมาคือขึ้นไปลงน้ำขึ้นแล้วลงทันทีได้เลยขึ้นลงก็คือพี่ก็ต้องส่งตลอดเวลาใช่ผมต้องส่งคุณต้องสมมติคุณเครื่องพวกคุณจะเล่นท่าเงี้ยผมจะส่งคุณแล้วคุณต้องไม่ผ่อนเครื่องคุณทันทีได้เลยตอนนี้รู้สึกแบบเหมือนกับอวัยวะภายในมันแบบมันสลับที่กันหมดแล้วอะแล้วผมอะตอนแบบล้มเสร็จอะตัวยังไปอยู่จริงไหมอะไรไม่รู้ปลื้มเลยมันเนี่ยเฮ้ยแต่สนุกฮะฟลายบอร์ดใครที่แบบไม่เคยลองต้องมาลองจริงมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่มันบังคับยากเฉยอยากจะให้ใครที่แบบชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะก็ลองมาเล่นดูใช่ฮะแน่นอนโอเคฮะตอนนี้เดี๋ยวไปพักชมโฆษณากันแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังพวกเราซุยกันต่อนะฮะไม่เดี๋ยวรักขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ทีมาเดี๋ยวรักแห่งสยามโอ้โหรักแห่งสยองนะฮะ
ือไม่ทอมแฮงค์และวอลต์ดิสนีย์มีความสัมพันธ์กันมากกว่าที่เรารู้หยดซ่าโซดาสี